สวัสดีค่ะทุกคนก็เกือบจะสิ้นปีแล้วเนาะหลายๆคนทักครูมาบอกว่าเป็นปีแล้วนะคะบางคนก็เกินปีแล้วเนาะที่ไม่ได้เจอแฟนนะคะหลายๆคนอาจจะกำลังยื่นสมัครวีซ่า F6 นะหรือสมัครวีซ่า C3 เพื่อที่จะได้กลับเข้าไปในเกาหลีเพื่อจะได้เจอแฟนนะคะก็การทำวีซ่าเนาะหลายๆอย่างมันเกี่ยวกับเอกสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ต้องใช้การอธิบายเยอะต้องคุยกันเยอะต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องเขียนยังไงต้องสมัครยังไงใช่ไหมคะก็เชื่อว่าอาจจะมีบ้างแหละหลายๆคู่ที่ตอนนี้อาจจะมีทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหรือหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะตอนนี้ก็มีหลายๆคู่ที่เจอกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไม่รู้ภาษาเนี่ยนะหรือเราคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้มากขึ้นแปลใช้โปรแกรมแปลแอปแปลก็อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเนาะพยายามทำเอกสารให้เสร็จนะคะถ้ามันยังไม่ถูกหรือมีอะไรไม่มั่นใจก็สามารถเข้ามาถามครูได้ว่ามีเอกสารอะไรต้องเพิ่มไหมนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูรายการเอกสารจากเว็บไซต์ของสถานทูตได้เลยนะคะมันจะมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีครบเลยนะคะเราสามารถอ่านภาษาไทยนะคะแล้วให้สามีอ่านภาษาเกาหลีก็ได้นะเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้หลายๆคู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคําถามเข้ามาเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการเขียนจดหมายเชิญการทำสตอรี่หลายๆอย่างแล้วก็ครูเพิ่งมีโอกาสได้มาเริ่มทําช่วยนักเรียนนะคะช่วยคนรู้จักในการดําเนินเอกสารต่างๆก็ขอบคุณทุกคนที่มีโอกาสถ้าให้โอกาสนี้กับครูเนาะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะขนาดคนที่เกิดในบ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันคุยภาษาเดียวกันได้ยังมีการทะเลาะเข้าใจผิดกันได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเกิดและเติบโตมาจากคนละวัฒนธรรมกันนะคะมีความคิดนะความเชื่อนะแล้วก็นิสัยความเคยชินหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะคะที่อาจจะมีหลายอย่างที่เราคุยกันแล้วมันไม่เก็ตแต่ว่าถ้าเรามีความรักมากพอเนาะยังไงเราก็จะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะถามว่าครูมีไหมนะที่ทะเลาะกับแฟนหรือไม่เข้าใจกันนะก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องมีบ้างเลยขนาดคนในครอบครัวก็ยังทะเลาะกันมันก็ยังมีใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามอธิบายนะคะนะเราโมโหได้แต่ว่าก็ต้องรู้ตัวเนาะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะทําอะไรผิดบางทีมันเกิดจากความที่เราอธิบายหรือสื่อสารกันไม่ดีความเข้าใจผิดนะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้หลายๆเรื่องเนี่ยมันอธิบายกันยากเข้าไปอีกนะเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีประสบการณ์ก็มองกันคนละมุมใช่มั้ยคะก็คิดซะว่านะเราเริ่มทําวีซ่าครั้งนี้เนี่ยเราทําครั้งแรกนะเขาทําครั้งแรกเหมือนกันหรือว่าเราอาจจะไม่เคยผ่านมาก่อนเขาก็ยังไม่เคยผ่านมาก่อนเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผ่านเนี่ยมันต้องทำยังไงใช่ไหมคะก็หลายๆคู่ก็จะมีปัญหานี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเนาะคู่เป็นกำลังใจให้ทุกคู่นะคะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเนาะหรือใครมีอะไรที่คุยกับสามีแล้วไม่เข้าใจไม่รู้จะอธิบายยังไงก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะให้ครูช่วยแปลได้นะโอเคค่ะก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็ Merry Christmas ล่วงหน้านะคะบ๊ายบาย